จากกรณีสหประชาชาติหรือ UN จัดการประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์หรือ NPT ครั้งที่ 10 ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันว่าไม่มีใครชนะในสงครามนิวเคลียร์และไม่ควรเกิดสงครามนิวเคลียร์ยืนยันว่ารัสเซียยังคงศรัทธาในทุกตัวอักษรและจิตวิญญาณของสนธิสัญญา NPT ส่วนแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะสงครามนิวเคลียร์ได้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่สนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่ไมโคลา โทคีตัสกีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศยูเครนกล่าวต่อที่ประชุมว่าการแพร่กระจายนิวเคลียร์ในโลกในอนาคตนั้นไม่มีความแน่นอนและไม่สามารถคาดการพยากรณ์ได้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่รัสเซียปฏิบัติการในยูเครนกล่าวหารัสเซียละเมิดบรรทัดฐานกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการล่าสุดอเล็กซานเดอร์โทรฟิมอฟผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาติหรือ UN กล่าวในที่ประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ารัสเซียขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนว่าเป็นการคาดเดาที่ปราศจากความจริงและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการจงใจเติมเชื้อไฟเพื่อกระพือกระแสต่อต้านรัสเซียโทฟิมอฟระบุว่าภาษาที่รัสเซียใช้ไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นภาษาปกติและเป็นผลมาจากพฤติกรรมเผชิญหน้าและถ้อยแถลงที่ยั่วยุที่มาจากบรรดาประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ตะวันตกที่บ่งบอกความเป็นไปได้ว่าองค์การนาโต้จะเข้าแทรกแซงด้วยการใช้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเพื่อต่อต้านรัสเซียผู้แทนรัสเซียประจำ UN ระบุต่อไปว่าอย่าลืมว่ามีเพียงประเทศเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่เคยใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆนั่นคือสหรัฐที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ฮิโรชิมาและนางาซากิพร้อมกับเตือนประเทศตะวันตกว่าอย่าคิดทดสอบความแน่วแน่ของรัสเซียเพราะรัสเซียจะไม่ยอมจำนนโทฟิมอฟยังกล่าวหายูเครนว่ายูเครนต่างหากที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบตามข้อตกลงบูดาเปสต์มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วโดยเฉพาะในบทที่ว่าด้วยการต่อต้านลัทธิชาตินิยมและความคลั่งชาติที่ก้าวร้าวที่กำลังเพิ่มขึ้นในยูเครน